การสวมสิทธิ์ชาวบ้านก็คือขี้โกงนั่นแหละพูดง่ายๆโกงในโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งที่จังหวัดขอนแก่นที่มีครูร่วมขบวนการปรากฏตอนนี้มันผุดออกมาเรื่อยๆแล้วรายชื่อมันเริ่มงอกนะฮะไปเจอมีครูผู้หญิงอีก3คนเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดีนี้ครับการสวมสิทธิ์ชาวบ้านผ่านโครงการของรัฐครับยิ่งสาวยิ่งเฉาเหลือเกินคุณผู้ชมล่าสุดนี่ฮะที่ศาลาประชาคมบ้านยางคำที่ขอนแก่นชาวบ้านเข้ามารวมตัวกัน500คนนะฮะลงชื่อร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมหลังจากถูกกลุ่มครูนำบัตรประชาชนไปสวมสิทธิ์แลกกับเงิน200บาทนางชุมพรครับหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์บอกว่ามีครูชื่อเล่นว่าครูอ้ออ้าวมาใหม่อีกแล้วครูอ้อทำงานในเทศบาลตำบลยางคำเป็นครูสอนที่ศูนย์ปฐมวัยมาขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแลกกับเงิน200ครูอ้อกำชับบอกว่านี่ป้าชุมพรถ้าเอาเงินไปแล้วเนี่ยอย่าไปบอกใครนะป้าบอกโอ้โหไม่คิดนะครูในชุมชนเดียวกันจะมาทำแบบนี้ลองฟังฮะซื้อครูอ้อจ้ะโอ้ว่าวราพรเอาบัตรเอาซื้อเพิ่นซื้อว่าวราพรเดี๋ยวซื้อรีบไปจักซื้อรีบเพิ่นวราพรเข้ามาแนะนำหรือเข้ามาบอกเรายังไงคะแม่เขามาบอกว่าได้ว่าเอาบัตรไปแลกเงิน200จ้ะก็เลยเอาให้เขาไปแล้วเงิน200เป็นเงินอะไรเขาบอกไหมคะว่าจ้ะเขาบอกไม่จ้ะทีนี้ทำยังไงเราถึงไม่รู้ว่าเราถูกสวมสิทธิ์อ่ะวันนี้เขาตรวจสอบเขาสิไปเอาลงเงินนั่นไอ้คนละครึ่งจ้ะอย่างคนละครึ่งเงินอย่างก่อนเนี่ยเลยเห็นบ่ได้เลยเห็นอีกบ่ได้จ้ะก็เลยรู้เขาทีนี้พอไปถามกำนันตำบลยางคำฮะกำนันบอกว่าในพื้นที่ตำบลยางคำนะมีครู3คนนะที่ร่วมขบวนการครูอ้อครูเดียวและครูพีนะฮะโอ้โหเริ่มงอกมาจากเดิมนี่แค่ครูหนุ่มใช่งอกมาครูฝนเออแล้วตอนนี้มาอีก3โอ้โหมาอีก3แล้วนะฮะลองฟังกำนันเล่าให้ฟังหน่อยฮะชาวบ้านกล่าวหาเนี่ยที่ผมถามชาวบ้านเนี่ยมีทั้งหมด3คนเขาว่าหมู่2อีก2คนหมู่1 1คนสําหรับนางวราพรดาดาเนี่ยก็เป็นครูสอนที่ครูปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กบ้านบอกว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยช่วงเที่ยงผมเพิ่งอ่านไปผู้เสียหาย200กว่าคนล่าสุดเนี่ยผู้ว่าขอนแก่นส่งชุดเฉพาะกิจไปตรวจสอบ3อําเภอฮะไม่ใช่200แล้ว777คนฮะโอ้พระเจ้า777คนในอำเภอบ้านฝางหนองเรือแล้วก็ภูผาม่านฮะรวมมูลค่าความเสียหายนะ12ล้านบาทที่ถูกสวมสิทธิ์จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี่แค่3อำเภอนั้นเนี่ยและคนละครึ่งนี่แค่3อำเภอที่ขอนแก่นไม่รู้ว่าถ้าตรวจทั้งขอนแก่นเนี่ยหรือถ้าตรวจทั่วประเทศเนี่ยจะมีทุจริตหรือว่าขี้โกงกันแบบนี้หรือเปล่าแล้วอยากรู้ว่าคนที่ไปสวมสิทธิ์ชาวบ้านเนี่ยครับ700กว่าคนเนี่ยเป็นครูทั้งหมดหรือเปล่าเออไม่รู้นี่ไงคืออยากรู้ว่าโครงสร้างของไอ้กระบวนการทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่าหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าใช่ทั้งหมดหรือเปล่ากับความเดือดร้อนของชาวบ้าน700กว่าคนเนี่ยต้องรีบตรวจสอบเลยอ่ะลองฟังท่านผู้ว่าขอนแก่นหน่อยฮะผู้เสียหายเองก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อให้ตั้งต้นขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ดำเนินคดีต่อไปนะทางท่านคลังจังหวัดเองก็ได้ประสานงานกระทรวงกลางด้วยวาจาแล้วนะเพียงแต่รอข้อมูลแค่นั้นเองพอข้อมูลชุดนี้รู้ว่าจำนวนยอดคนประกอบไปด้วยในกรในขอในงอเลขบัตรประชาชนเท่านี้เขาก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่านายคนนี้ไปใช้สิทธิ์อะไรที่ไหนยอดเป็นเงินเท่าไหร่ทีนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวช่วยผู้สูงอายุที่โดนหลอกทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่าเดี๋ยวถามไปที่กระทรวงการคลังสิทธิ์ทั้งหมดที่ถูกหลอกไปที่ถูกสวมสิทธิ์เนี่ยจะเอาคืนได้หรือเปล่าสิทธิ์ที่ควรจะได้เนี่ยได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะแจ้งความต่อไปทีนี้ครูฝนครูฝนฮะถูกย้ายแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงฮะกรณีครูฝนเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวจะสรุปสำนวนนะส่งให้กับศึกษาธิการจังหวัดพรุ่งนี้ครับเอาผิดวินัยเอาผิดอาญาแล้วย้ายครูฝนมาช่วยราชการแล้วจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนะครับก็คือมีมูลกระทำความผิดนะครับผมก็ได้สั่งให้คุณครูของผมเนี่ยนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะสรุปรายงานผลการสืบสวนข้อจริงนี้รายงานไปที่ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าจากนั้นเนี่ยทางศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจำได้ไหมฮะย้อนกลับไปครูผู้ชายคนแรกผมทำคนเดียวคุณหนุ่มเป็นยังไงตอนนี้เพียบเลยนี่แหละถึงอยากรู้ไงว่ากระบวนการเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุหรือชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเป็นเหยื่อรายแรกๆเลยแต่แค่อยากรู้ว่าบรรดาครูเหล่านี้เ
เขาไม่อยากเขาไม่คิดหรอว่าวันดีคืนดีลูกหลานมาซื้อสมาร์ทโฟนให้เอายายเอาไปใช้เสร็จคนละครึ่งนะไปซื้อของถึงมาโป๊ะตอนนี้ไงฮะ เราชนะนี่ไงนั่นไงเออ